เกยังอยู่ที่ประเทศอะไรตอนนี้จอร์เจียค่ะตอนนี้เราอยู่ทบิลซีเป็นเมืองหลวงของจอร์เจียนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วถ้าใครได้ดูนะคะเราผ่านมรสุมมันชีวิตอันโหดร้ายมากมายมรสุมอะไรบ้างกายทั้งฝนตกเที่ยวไม่ครบรถติดลมนะแล้วก็ระหว่างทางขากลับนี่คือแบบทั้งหิมะตกทั้งน้ำป่าไหลหลากทั้งดินถล่มดินสไลด์มันเยอะจนกายจำไม่ได้โอเควันนี้เราก็จะมาเที่ยวทริปซีสักทีนะถูกต้องนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่ย่านที่แบบวัยรุ่นเขานะคะเรียกว่ารัสทาเวลี่อ่านถูกอ่านผิดขออภัยนะคะซึ่งย่านนี้เราเดินมาก็คือแบบเห็นนักศึกษานั่งกันกระจุงกระจิงมีคาเฟ่มีบาร์เยอะแยะใช่แล้วนะคะแล้วข้างหลังเรานี้นะอาจจะมองเห็นแบบรู้สึกแบบอารมณ์เหมือนเป็นโบสถ์แต่จริงๆแล้วมันคือคอนเสิร์ตฮอลล์ใช่คอนเสิร์ตฮอลล์ชื่อโมโนฮอลล์นะคะมีแมคโดนัลด์ด้วยแมคโดนัลด์ขายยากมากขายยากนะแมคโดนัลด์ที่นี่นะก็ขายแต่อาหารท้องถิ่นเขาอะไรเงี้ยไม่ก็ยุโรปไปเลยเดี๋ยวเราจะเดินเล่นย่านดีนะคะให้ชมกันไปไปค่ะโอ้ยสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่จอดกันแบบที่นี่เป็นรับความนิยมมากเลยเนี่ยบอกตรงนะหนูไม่เข้าใจว่าเขาจอดแบบจริงๆไม่ได้หรอทำไมเขาต้องมาจอดอันนี้เป็นร้านจอดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ผมว่าเราดูมันเป็นไทยนะเออจอดตรงกลางละเกะละกะดีแท้อ่ะโอเคนี่ทางม้าลายนะสีแดงสิ่งนึงที่ชื่นชอบของจอร์เจียนะในเมืองหลวงนะเรารู้สึกว่าเขาอ่ะเฟรนลี่ถนนหนทางเขาเฟรนลี่กับคนที่แบบมีครอบครัวมีลูกเล็กใช้รถเข็นนะคะหรือคนที่ใช้อ๋อเขาจะเป็นทางลาดตลอดเลยนะคะให้แบบมีสามารถเดินนู่นได้นี่ไกลๆนู่นมีดีชาร์จจังหวัดด้วยโอ้โหไปเดินเมื่อเรามาใกล้กับคอนเสิร์ตฮอลล์นะคะเราก็จะใกล้ชิดกับความเป็นศิลปินมากอันนี้หรือว่าอันหลังก็ได้เสาอะไรถึงอันหลังเสาดูเสาที่ปนเรียบเลยนะใช่โอ้โหแอบสแตรกอาร์ตสตรีทอาร์ตแต่มันก็เข้ากับบรรยากาศของมันนะฝั่งตรงข้ามอะไรคะอันนี้จะเป็นโอเปร่าตอนนี้เทเตอร์นะโอ้แบบสวยมากเออเขามีเอกลักษณ์ของเขาเนาะดูโอ้สวยอยู่ดื่มช้ากันหน่อยแล้วนะเน่ทุกเสาอ่ะของเดินไปเดินไปจะมีสเกลเจอร์นะใช่ตลอดสองข้างทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงอกออกมาจากกำแพงแบบนี้เดี๋ยวเป็นเสาเดี๋ยวไปดูอะไรเจนรู้แล้วเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยไอ้ตุ๊กตาตุ่นอย่างเงี้ยประดับสองทางตลอดเลยมีประมาณทุก100เมตรทุก50เมตรอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสีสันของเมืองใช่เฮ้ยมาอะไรฮะเมืองไทยเลยเมืองไทยหุ่นตัวนี้แปลกๆฮะได้ด้วย อันนี้คืออะไรครับไก่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจอร์เจียแล้วลุงของคนนี้มาทำอะไรไม่รู้เราคือใครไม่รู้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างแหละเราไม่รู้จริงๆนะคะอันนี้ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะไก่จะไปไหนฮะเอาไปอ่านเหรอเขาว่าไงภาษาจอร์เจียอ่านไม่ออกภาษาจอร์เจียอีกแย่แล้วที่จอร์เจียนะคะเขานับถือนิกายเป็นคริสต์ศาสนานะคะนิกายออร์โธดอกซ์นะฮะก็โบสถ์ก็จะมีเอกลักษณ์นี้เป็นแบบนี้เลยสวยดีเหมือนกันเนาะสวยไหมเออน้องมันเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะถ้าคิดถึงจอร์เจียแบบนี้เลยเรามาดูฮะนี่มีการเป็นสไปเดอร์แมนทั่วคราวอ่ะมาแล้วสไปเดอร์กายโอ้โหปังปังโอ้โหสไปเดอร์แมนโอ้โหเอาปังปังเลยอ่ะโอ้เจ็ดเดี๋ยวนี้ไม่เล่นสนามเด็กเล่นเลยอ่ะเล่นในโดกระโปงเปล่าฮะมาม้านี่มันมีที่วิ่งมาม้าไปวิ่งเดี๋ยววิ่งวิ่งบนเนี้ยเนี่ยกลมกลมก็ไม่เป็นไรประกันชีวิตไปแล้วนี่ป้าป้ารับผลประโยชน์นี่โอ้โหคือสถาปัตยกรรมเนี่ยตกแต่งนี่เขาสร้างสรรค์นะเนี่ยโอ้โห
เป็นเมืองแห่งอาร์ตเลยนะเนี่ยเออสุดยอดเลยเราก็มาอยู่ในย่านของที่เรียกว่าฟาบิก้านะคะย่านนี้ก็คือจะมีร้านอาหารคาเฟ่ที่พูเรที่พิพูเรสวยไหมเจสสวยแบบสวยแสงไฟเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็จะมีขายอาหารแบบนี่อาหารเที่ยงเดี๋ยวนี้ฮัลโหลคุณโจเจียนที่ว่าง่ายนะบอกให้ซื้อที่ก็เซ่นะตอบง่ายนะเซ่อะเซ่ระหว่างที่ผมมาโดนป้ายยาอยู่นะนี่ก่อนเขาเดินมาป้ายยาพูดภาษาอังกฤษรัวๆนะนี่แต่ร้านก็สวยจริงนะนะร้านนี้ฝั่งนี้สีแดงนะนี่เป็นกปช.ส่วนด้านนี้เป็นกปปส.สีแดงกับสีเหลืองอะไรคืออะไรอ่ะเอาไม่รู้เกิดไม่ทันโอเคอันนี้นะครับวิวโอ้โหย่านที่ชิลมากจริงอ่ะเป็นไงโดนป้ายยาเป็นไงราคาเท่าร้านอาหารเมื่อวานที่เรากินก็คือเขาขายของแบบเยอะแล้วก็เดาว่าแต่ละร้านคือน่าจะราคาสูงสีกันเพราะดูแบบเขามาเชิญชวนป้าป้าบอกเลยนะร้านไหนก็ชิลหมดนะใช่เพราะว่ามันอากาศดีหนึ่งคืออากาศดีสองคือไม่มีแดดไม่แล้วมันดีจริงบรรยากาศมันดีทั้งเส้นเลยอ่ะแล้วป้าป้ามีร้านในใจไหมคะไม่มีอ้าวต้องมาเลือกเอาเหรอใช่มาเลือกเอาเนี่ยเขาชอบร้านสีอะไรก็ว่าไปเราต้องเลือกที่ร้านสวยๆเมื่อกี้ร้านแรกอะเขาบอกว่าเขาทำ everything fresh ก็คือแบบทำสดใหม่อ๋อนี่นี่สุดยอดกาแฟโอ้ขายกันใหญ่เลยเดินมาไม่มีเหงา have soda just food drinks to check is there a menu maybe you like something have Georgian American food ไม่มีเหงาในที่สุดนะคะหมอบ้าก็เลือกร้านได้นะนี่ร้านนี้ชิลเหมือนกันนะนี่เมนูนี้เรายังไม่ได้ลองจานใช่ไหมเออไม่ใช่ดิอันนี้เรียกว่าอะไรนะ How to eat No. What is name of this Hajaruli Hajapuri 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 ฮะHajaruli Hajapuri โอเคเย็นจะกินอ่ะมาม้าชิมดิอ่ะไอ้ยะเขาต้องกวนไข่ป่ะอย่างงี้ป่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะถามเขามั้ยฮะไม่เป็นไรมาม้าจะกวนเอาตามสบายใจของคุณนะไอ้ยะเย็นว่าไงเย็นอยากกินมั้ยเป็นดูสภาพเย็นลองดูน่ากินดีค่ะเออน่ากินดีคือหั่นไปครึ่งนึงน่าจะเป็นแป้งมันคือพิซซ่าจอร์เจียนี่วิธีการกินที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้เหรอฮะไม่รู้นะหมาม้านี่แล้วจะทำยังไงคนกินตรงกลางมันก็จะกินแต่ไข่สิมันก็ต้องกินอย่างนี้ของพิซซ่าจอร์เจียนะ All beautiful ladies go to your restaurant มีความเค็มเค็มทีสอร่อยร้อยเค็มอยากมือมานะมายังไม่เอามือแตะส่วนอาหารอื่นๆเดี๋ยวพวกเกี๊ยวนี้เราชิมไปแล้วเนาะใช่วันนี้น่าจะชิลพอสมควรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวซีรีส์พิซซี่ต่อนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย